ัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูผัดผักมาฝากกันค่ะแต่ผัดผักของเราไม่ธรรมดาตรงที่แนนจะใช้ผักของเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทานกันนั่นก็คือผักไควาเละค่ะถ้าใครดูมาหลายๆเทปเนี่ยแนนค่อนข้างที่จะใช้ผักอันนี้เยอะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่จะอร่อยซ่าซ่าหวานหวานกรอบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆถั่วงอกค่ะจริงๆมันก็คือถั่วงอกญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำไควาเละผัดเห็ดหอมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำผักไควาเละผัดเห็ดหอมกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเห็ดหอมสดค่ะวันนี้แนนใช้เป็นเห็ดหอมสดถ้าใครมีเห็ดหอมแห้งเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำให้มันนิ่มแล้วก็มาหั่นสไลด์เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหั่นสไลด์ไว้เลยแล้วก็ผักไควาเละค่ะอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายเยอะแนนเจอแล้วก็กุ้งค่ะอันนี้ใครถ้าไม่ใส่หรือว่าจะใช้เป็นหมูสับเป็นหมูชิ้นอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยมิรินค่ะน้ำมันค่ะกระเทียมสับน้ำตาลผงดาชิค่ะถ้าที่บ้านใครไม่มีผงดาชิตัวนี้ใช่ป่ะใช้เป็นผงปรุงรสบ้านเราก็ได้ใช้ได้เหมือนกันน้ำมันงาค่ะโชยุค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไควาเละผัดเห็ดหอมเนี่ยมันทำกันยังไงค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไควาเละผัดเห็ดหอมนะคะเริ่มด้วยนี่เลยนำกระทะตะใส่น้ำมันตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะทำเหมือนผัดผักทั่วๆไปค่ะแต่แค่เราเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นออกสไตล์ญี่ปุ่นผัดกระเทียมให้หอมค่ะโอเคตอนนี้กระทะเราค่อนข้างร้อนนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปจะดูน้อยไปนิดเพราะว่าเราไม่ได้เน้นกุ้งเราจะเน้นที่ตัวผักแล้วก็เห็ดหอมนะคะผัดจนกุ้งเริ่มสุกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวเห็ดหอมลงไปค่ะเติมน้ำมันหน่อยผัดจนเห็ดสุกนะคะนี่ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เห็ดสุกกันเลยแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เห็ดของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะปรุงรสไปเลยด้วยโชยุค่ะผงดาชิน้ำตาลทรายค่ะมิรินค่ะให้เข้ากันแค่นี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวผักไควาเละลงไปผัดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าค่อนข้างสุกเร็วคล้ายๆผัดถั่วงอกอะใส่เล็กน้อยนี่ใครจะชิมรสชาติก่อนก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยขจีเต็มกระทะนี้เราก็ผัดให้สุกนะคะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันงาค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยโอเคนี้ผักเริ่มสุกแล้วนะคะใส่น้ำมันงาเลยเพิ่มความหอมแค่นี้โอเคปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผักไควาเละผัดเห็ดหอมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็มาแต่งจานได้ตามใจชอบเลยนะคะรสชาติค่อนข้างออกจะแบบเหมือนกินหัวไชเท้าอ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือยอดอ่อนต้นอ่อนของหัวไชเท้านะคะมันเพาะมาจากเมล็ดของหัวไชเท้ารสชาติมันจึงคล้ายๆกันใครที่ไม่ชอบแบบ
ออกเขียวๆเหม็นเขียวนิดนึงอ่ะอันเนี้ยอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าถ้าทานกับข้าวสวยแล้วน่าจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับอัตราส่วนเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ